สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะมื้อนี้ข่อยตําหัวผักกาดใส่แครอทนะคะทุกคนแซ่บๆค่ะข่อยตําตําบักแตงหลายขยาน FC เบื่อนะคะก็เลยตําหัวผักกาดใส่แครอทแล้วก็มีเบคอนอบนะคะทุกคนกรอบดีๆเพราะว่าข่อยปล่อยให้มันเย็นแล้วนะคะแล้วก็หม่ําฝรั่งนะคะหัวแรดดีดค่ะทุกคนเป็นผักกับองุ่นมื้อนี้กินแค่นี้ละค่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวน้ำข่อยก่อนนะคะเราจังค่อยคุยกันค่ะหยับใส่ผ้าข่าวกันค่ะแซ่บค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะกินข้าวยิ้มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะทุกคนทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าอยู่นี่มือนี่หนาวนะคะติดลบทุกมือเลยละค่ะขนาดมีแดดออกด้วยค่ะยังหนาวคักปานนี้ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสปริงไทม์อยู่นะคะจากน้อยก็สิข้าวหนาซัมเมอร์แล้วแต่ว่าเดือนเมษานี่จะเป็นเดือนที่มีหลายฤดูนะคะเดี๋ยวหิมะก็ตกเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดนะคะทุกคนมูที่ทำงานกับบ่สบายหลายคนนะคะเป็นหวัดไข้ง้อมแง้มเลยนะคะข่อยก็บ่ค่อยสบายนะคะซีหามือแล้วล่ะค่ะที่แรกก็เป็นเจ็บคอนะคะต่อมาก็ปวดหัวแล้วก็ตัวร้อนนะคะทุกคนแต่เมื่อนี้นะก็ยังมีไข้อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไปทำงานเพราะว่าพนักงานขาดหลายนะคะก็เลยต้องไปเติมของจัดเลี้ยงสินค้านะคะค่ะวันนี้ข่อยมีข่าวดีมาบอกทุกคนฟังนะคะข่อยได้รับเงินคืนภาษีนะคะทุกคนปีนี้ข่อยได้5,000กว่าเกือบ6,000นะคะข่อยดีใจนะคะที่ได้คืนภาษีนี่ก็เพราะว่าอาจจะเป็นผลต่างจากที่เขาหักเงินเดือนภาษีเงินเดือนเกินไปสิก็ไปคืนให้นะคะแล้วอีกอย่างนึงข่อยก็เคยกู้เงินนะคะกู้เงินธนาคารเฮาจ่ายดอกไปเฮาก็ได้คืนภาษีคืนมานะคะแล้วก็ที่ข่อยจ่าย
เตาต้มน้ำอยู่บ้านพ่อใหญ่นะคะข่อยเป็นคนจ่ายข่อยก็ได้ภาษีคืนนะคะทุกคนปีกายนี่นะได้7-8 พันพุ่นนะคะแต่ปีนี้ลดลงเหลือ5,000กว่าก็ดีนะคะอยู่ประเทศสวีเดนถ้าเฮามีการกู้นี่ยืมสินจังซี่ถ้าเฮาได้จ่ายดอกธนาคารจังซี่นะคะเฮาก็ได้เงินคืนภาษีคืนมานะคะทุกคนก็เป็นผลดีอย่างนึงนะคะข่อยมาคำนวณเบิ่งแล้วก็จังข่อยจ่ายเตาต้มน้ำพ่อใหญ่นะคะปีกายนี่ข่อยก็ได้ขึ้นมา 7,000 ทั้งที่ข่อยจ่ายแค่เดือนละ500นะคะเดือนละ500นี่รวมดอกเบี้ยน้ำด้วยค่ะปีนึงก็ประมาณ 6,000 นะคะแต่ว่าข่อยได้ขึ้นภาษี 7,000 กว่าเกือบ 8,000 เลยค่ะปีกายเนี่ยแต่ปีนี้น่ะข่อยก็อันใหญ่มาอยู่นี่ก็6-7 เดือนแล้วข่อยก็บ่ได้ส่งนะคะก็พ่อใหญ่กําลังก็ส่งต่อข่อยก็ได้ขึ้นภาษีมา 5,000 กว่านะคะแล้วก็ข่อยกู้เงินธนาคารพร้อมนะคะที่ข่อยบอกให้ทุกคนฟังนะคะว่ากู้ 30,000 นะคะแต่ว่าข่อยก็ส่งทุกเดือนนะคะก็ได้เงินขึ้นภาษีก็ดีนะคะเวลาที่เฮาบ่มีเงินปีนึงก็มีครั้งนึงนี่แหละค่ะก็เลยดีใจนะคะที่ได้เงินภาษีคืนแต่ว่าข่อยก็โอนไปทั้งบ้านแล้วล่ะค่ะโอนไปซื้อของเพิ่มเติมอุปกรณ์ก่อสร้างล่ะค่ะที่ข่อยเคยเว้าให้ทุกคนฟังนะคะว่าในช่วงนี้นะข่อยกําลังที่จะเฮ็ดร้านค้าร้านเสริมสวยแล้วก็ร้านโทรศัพท์ส่งโทรศัพท์ให้ลูกนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะทุกคนก็เลยใส่เงินได้เงินมาก็โอนไปซื้ออุปกรณ์โอนไปใส่จ่ายทั้งบ้านล่ะค่ะก็งบไปอยู่ประมาณ 300,000 นะคะทุกคนเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดรูหรานะคะเฮ็ดเพราะให้เป็นรูเป็นร่างนะคะทุกคนแต่ก็สิค่อยต่อเติมนะคะก็ให้ก็สิให้มันดูดีอยู่ล่ะค่ะก็บ่แม่นว่าเฮ็ดแต่เสื้อไปซื้อก็เฮ็ดเป็นร้านค้าร้านเสริมสวยร้านซ่อมโทรศัพท์จังซี่ล่ะค่ะก็เบื้องต้นก็คืองบไป 300,000 นะคะถ้าเบิ่งแล้วค่ะคันเสร็จแล้วก็จะเอามาโชว์ให้ทุกคนเบิ่งนะคะค่ะแล้วข่อยก็มีอีกเรื่องนึงที่จะมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะตอนแรกข่อยว่าจะบ่เว้าดอกค่ะแต่ว่าก็เลยอดบ่ได้นะคะอดีตคนคุยของข่อยนะคะมื้อนี้โทรมาหาข่อยนะคะทุกคนตอนแรกข่อยว่าจะบ่รับโทรศัพท์หรอกค่ะเพราะว่าข่อยบ่มีแนวสิคุยกับเพื่อนนะคะแล้วที่นี่ข่อยก็เลยตัดสินใจรับนะคะทุกคนข่อยเคยบอกเพื่อนอยู่ใน WhatsApp นะคะแต่ว่าในเบอร์โทรศัพท์ข่อยบ่ได้บอกนะคะทุกคนเพิ่นก็เลยมีเบอร์โทรศัพท์ข่อยเพิ่นก็เลยโทรมาแต่ก่อนๆเพิ่นก็เคยโทรนะคะช่วงที่ข่อยยังบ่ทันได้ใบขับขี่นะคะแต่ข่อยก็บ่รับโทรศัพท์เพิ่นจังเทื่อนะคะแต่มื้อนี้นะข่อยเฮ็ดงานอยู่เพิ่นโทรมาตอนที่ข่อยนะเข้าห้องน้ำพอดีนะคะข่อยก็เลยรับแล้วเพิ่นก็เลยถามข่อยว่าเป็นจังใดได้ใบขับขี่หรือยังว่าซั่นค่ะข่อยก็เลยว่าข่อยได้แล้วเพิ่นก็เลยว่าฉันว่าแล้วว่าเธอน่าจะต้องได้ใบขับขี่เร็วๆเพราะว่าเธอน่ะขยันอ่านหนังสือว่าซั่นค่ะทุกคนเพิ่นก็เลยว่าเธอน่ะยังอยากคุยกับฉันอยู่บ่ว่าซั่นค่ะข่อยก็เลยว่าข่อยบ่อยากคุยดอกเพราะว่าฉันน่ะตัดสินใจแล้วถ้าฉันบ่ตัดสินใจน่ะฉันก็ต้องติดต่อเธอไปแต่นี่น่ะฉันตัดสินใจว่าหยุดแล้วฉันก็บ่ต้องที่จะคุยกับเธออีกข่อยเลยว่าสิที่มื้อนี้ฉันรับโทรศัพท์เธอฉันก็อยากรู้ว่าเธอโทรมาหาฉันเรื่องหยังซื่อแต่ก่อนที่เธอโทรมาฉันบ่รับก็เพราะว่าฉันบ่ต้องการติดต่อเธออีกข่อยเลยว่าซี่นะคะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นขอโทษข่อยนะคะว่าที่เฮ็ดให้ข่อยน่ะเข้าใจผิดจริงๆแล้วเพิ่นกับเมียเพิ่นน่ะก็บ่ได้อยู่นํากันแบบผัวเมียแต่ว่าอยู่นํากันฉันเพื่อนว่าซั่นค่ะข่อยก็เลยว่าพวกคุณจะอยู่ร่วมกันแบบใดก็สร้างมันเป็นเรื่องของพวกคุณแต่ว่าฉันบ่กลับขึ้นไปคุยกับคุณอีกแล้วก็เลยว่าซี่นะคะทุกคน
เมื่อนี้หลังจากที่ฉันคุยกับคุณจบแล้วฉันก็จะบอกเบอร์โทรนี่คนเลยว่าสินะคะเพิ่นเลยว่าข่อยน่ะใจดํานะคะว่าข่อยน่ะเป็นคนที่คิดเอาเองตัดสินใจเอาเองโดยที่บ่ยอมรับบ่ยอมเบิ่งความจริงว่าคือบ่ให้โอกาสเพิ่นจังซี่นะคะทุกคนข่อยก็เลยว่าข่อยให้โอกาสคุณหลายครั้งแล้วตอนที่คุณน่ะอยู่กับอดีตภรรยาคุณแต่คุณน่ะก็บ่สามารถที่จะส่งฮอดขอความหาฉันข่อยเลยว่าจังซี่นะคะนั่นก็หมายความว่าคุณน่ะบ่ได้แคร์ฉันเลยแล้วคุณสิมาว่าฉันบ่ให้โอกาสคุณจังได๋ข่อยเลยว่าจังซี่นะคะทุกคนแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ตื้อบ่ได้ดื้อดึงอีหยังหรอกค่ะเพิ่นก็บอกว่าก็โอเคฉันแค่คิดถึงเธอแล้วก็โทรมาฉันเบิ่งรูปเธอทุกมือว่าซั่นค่ะทุกคนข่อยก็เลยบอกเพิ่นนะคะว่า4-5 เดือนที่คุยกันน่ะก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่าบทสรุปก็คือฉันน่ะบ่สามารถไปต่อกับคุณแล้วเฮาก็ตัดสินใจณตอนนั้นแล้วว่าเฮาบ่สามารถที่จะเป็นเกิร์ลเฟรนด์บอยเฟรนด์กันได้ก็เลยว่าซินะคะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บอกอีหยังต่อไปดอกค่ะเพิ่นก็มีแต่บอกให้ข่อยโชคดีข่อยก็บอกให้เพิ่นโชคดีกับอดีตภรรยาเพิ่นขอให้มีความสุขข่อยเลยว่าสินะคะทุกคนค่ะนี่ก็เอามาบอกทุกคนฟังนะคะว่าต่อไปนี้ข่อยนะจะบ่คุยกับเพิ่นอีกแล้วข่อยได้บอกเบอร์โทรเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแม่นคุยไปมันก็บ่มีประโยชน์อีหยังนะคะก็เลยบ่จําเป็นที่จะต้องมีเบอร์โทรเพิ่นนะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ข่อยก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้มารายงานทุกคนที่ข่อยได้คืนภาษีนะคะแล้วก็มาเว้าเรื่องอดีตคนคุยโทรมาหาโทรมาถามข่าวนะคะค่ะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย